อีกไม่นานทีวีดิจิตอลทั้งในระดับประเทศและในระดับชุมชนคงจะได้รับชมกันอย่างทั่วถึงนะครับที่ภาคใต้มีเครือข่ายทำทีวีชุมชนเขาเตรียมจะนำเสนอเรื่องราวภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนในชุมชนติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองครับวันนี้กลุ่มเยาวชน5จังหวัดของภาคใต้นครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้เข้ามารวมขายกิจกรรมที่ตำบลหนังลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนการค้นหาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการผลิตชิ้นงานสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่พวกเขาได้ถนัดเพื่อเขาจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อไปผลิตชิ้นงานกับทีวีชุมชนหลังจากที่พวกเขาได้ประชุมในห้องประชุมเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอชะอวดตำบลเคร่งตำบลถาสะเม็ดตำบลถาวังก็เพื่อที่จะไปพบกับวิถีชาวบ้านและภูมิปัญญาในพื้นที่ที่พวกเขาจะได้นำไปผลิตเป็นชิ้นงานเราอะอยากสื่อสารงานชุมชนออกมาแต่เรายังขาดช่องทางการสื่อสารขาดการเรียนรู้การทำสื่อที่ถูกต้องก็ถือว่าที่เราทำอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบได้มาเรียนรู้กับน้องๆนิเทศศาสตร์ซึ่งส่วนนึงก็เราก็ได้เรียนรู้เราก็ไม่ได้ทำตัวเป็นที่แต่เราก็ได้เปลี่ยนในความรู้ที่น้องมีหรือพี่มีอย่างเงี้ยได้มาร่วมทำพอได้ลงพื้นที่ก็เริ่มได้รู้สึกว่ากระบวนการทำงานการเป็นกลุ่มแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งอะไรการทั้งงานข่าวจริงๆอะเราจะคิดคนเดียวไม่ได้ครูบูดหรืออาจารย์เฉลิมพลบุญชยาคณะติพานักศึกษาจากจังหวัดสงขลาท่านยังมองเห็นว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมของชุมชนทั้งการผลิตและก็การขนหาสิ่งที่น่าสนใจจากชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและจะนำไปสู่ความสำเร็จและก็ความน่าสนใจของฐานผู้ชมถ้ามีทีวีชุมชนเกิดขึ้นที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพยายามที่จะทำให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้าใจมิติของการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับก็โดยการให้เขาเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่นะครับว่ามันมีการต่อสู้ต่อรองของคนเล็กคนน้อยยังไงนะครับแล้วการต่อสู้ต่อรองเหล่านี้เพื่อที่จะดำรงความเป็นชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการอะไรขึ้นมานะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาผ่านช่องทางการสื่อสารที่เราคิดว่าเป็นช่องทางที่น่าที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันชุมชนอื่นๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของทีวีชุมชนจะช้าหรือจะเร็วมันไม่ใช่ปัญหาแต่การที่ให้คนทุกคนสามารถผลิตสื่อสารหลากหลายรูปแบบได้ด้วยนำเอาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบอกให้สาธารณะได้รู้นี่ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อสังคมควรรักษาไว้ตลอดไป